โปรโมท YouTube แบบไหนไม่ผิดกฎครับฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้อต้องลงมือเฮ็ดสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube การที่เราเนี่ยจะเอาลิงก์วิดีโอของตัวเองในช่อง YouTube ครับไปโปรโมทตามที่ต่างๆแบบไหนที่ไม่ผิดกฎแบบแรกนะครับก็คือเอาลิงก์ YouTube ของเราไปโปรโมทในเว็บไซต์ในแฟนเพจในLINE ใน IG ใน TikTok ของตัวเองนะครับวางลงไปเลยแบบนี้ไม่ผิดกฎแน่นอนครับแถมจะได้ยอดวิวได้จำนวนชั่วโมงแล้วก็โฆษณามันก็ยังขึ้นด้วยนะครับแบบที่2ครับการที่เราเอาลิงก์ YouTube เนี่ยไปโปรโมทในเว็บไซต์พันทิปเนี่ยแบบนี้ไม่ผิดกฎของทาง YouTube นะครับแต่ต้องระวังดีๆนะครับอาจจะผิดกฎของทางพันทิปได้เพราะว่าเรานะครับเน้นจงใจโปรโมทเกินไปคือเอาลิงก์ไปวางไว้ทื่อๆแบบนี้ครับทางเว็บไซต์พันทิปครับเขาอาจจะทำการลบโพสต์ลบกระทู้เราออกไปได้หรือว่าอาจจะแบนเราได้ครับผมถ้าเราอยากจะโปรโมทในพันทิปเราก็จะต้องมีการอธิบายรายละเอียดด้วยนะว่าในคลิปของเราเนี่ยมีขั้นตอนมีรายละเอียดอย่างไรแล้วค่อยเอาลิงก์วางลงไปแบบนี้สามารถทำได้ครับแบบที่3ครับที่ไม่ผิดกฎของ YouTube นะครับก็คือเราไปลงโฆษณาผ่านเจ้าตัวระบบของ Google Ads ของ YouTube นะครับแบบนี้นะครับเราก็จะทำให้คนเห็นคลิปเรามากขึ้นเราจะได้จำนวนวิวแล้วก็คนติดตามเพิ่มมากขึ้นแต่ต้องบอกก่อนนะครับการที่เราลงโฆษณาใน Google Ads นี้นะครับเขาจะไม่นับจำนวนชั่วโมงที่เกิดขึ้นกับคลิปนั้นนะครับผมนะจำนวนชั่วโมงไม่นับแต่ยอดวิวและคนติดตามที่ได้มาถือว่านับนะครับผมอันนี้ต้องระวังดีๆนะครับเพราะว่าโปรโมททางนี้เสียเงินด้วยนะครับต่อมาผมขอพูดถึงการโปรโมทที่สุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะผิดกฎของ YouTube นะครับก็คือการโปรโมท YouTube ในแบบที่ไม่เป็นธรรมชาติครับเช่นอาจจะเป็นพวกรับบริการในการเพิ่มยอดวิวยอดสับอันนี้นะครับมันเป็นการเพิ่มแบบที่ไม่ใช่ธรรมชาติของคนดูเพิ่มทั่วไปมันเป็นวิธีการของทางระบบทางเว็บไซต์เขาจัดการให้ซึ่งอันนี้ผมต้องเรียนตรงๆนะครับผมไม่รู้ว่าแต่ละเว็บเนี่ยเขามีวิธีการจัดการเพิ่มอย่างไรอันนี้ผมขอตอบจากประสบการณ์ว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าเจ้าไหนผิดเจ้าไหนถูกนะครับผมนะผมบอกเฉยว่ามีการสุ่มเสี่ยงว่า YouTube อาจจะมองว่าผิดกฎได้นะครับผมต่อมาครับอีกอันนึงที่สุ่มเสี่ยงมากๆเลยก็คือการที่เราเอาลิงก์ของ YouTube ของเราเนี่ยไปวางไว้ในคอมเมนต์ในวิดีโอของช่องอื่นๆนะครับผมเช่นเราตอบคอมเมนต์เนี่ยเราไม่ตอบอะไรเราโยนลิงก์คลิปของลงไปแบบนี้เนี่ยครับนะอันนี้สุ่มเสี่ยงว่าจะผิดกฎเพราะว่าเหมือนเป็นการสแปมคอมเมนต์นั่นเองแล้วก็หลายๆครั้งครับเราทำแบบนี้เนี่ยครับคอมเมนต์มันก็จะไม่ขึ้นด้วยเพราะมันจะโดนกักอยู่คำว่าสแปมนั่นเองเพราะฉะนั้น2 อย่างนี้ถ้าจะทำต้องระวังดีๆนะครับมีนักปีนเขาคนหนึ่งครับที่มีชื่อเสียงมากมายรวมทั้งได้พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์มาแล้วด้วยนะครับเขาได้บอกเทคนิคการปีนเขาของเขาก็คือให้ลืมยอดเขาซะสนใจแค่พื้นดินใต้ฝ่าเท้าก็พอครับผมค่อยๆก้าวไปทีละก้าวก้าวไปทีละก้าวแล้วเดี๋ยวมันก็จะถึงยอดเขาครับผมเช่นเดียวกันครับกับโลกของการทำ YouTube ครับให้เราเลิกสนใจว่าเราเนี่ยจะมีคนติดตามหลักหมื่นหลักแสนเท่าไหร่ให้เราเลิกสนใจว่าเราจะได้เงินเมื่อไหร่ให้เราคิดอย่างเดียวว่าเราจะค่อยๆทำคลิปไปทีละคลิปทีละคลิปทีละคลิปแล้วเราก็จะถึงความสำเร็จอันนั้นจะมีรายได้และมีชื่อเสียงแน่นอนครับเขายังบอกอีกนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันดูน่ากลัวกว่าความเป็นจริงเสมอเมื่อมองจากจุดที่มันไกลๆนะครับพอเรานะครับเริ่มต้นมองจากจุดแรกที่เพิ่งเริ่มต้นทำ YouTube เนี่ยเราจะรู้สึกกลัวมากเลยว่าโอ้ยมันจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าเป้าหมายมันไกลเหลือเกินมันดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันไม่น่ากลัวถ้าเราค่อยๆก้าวไปทีละก้าวครับผมพี่น้องท่านไหนมีข้อสงสัยอย่างไรสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมจะตอบคำถามให้นะครับผมนะโอ้โหเมื่อวานออกกำลังกายหนักไปหน่อยครับสะโพกเคล็ดเลยนะครับผมวันนี้อาจจะต้องพักผ่อนเร็วหน่อยนะเลยรีบมาถ่ายก่อนครับนะเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับผมขอบคุณมากครับ